เดี๋ยวอาจจะต้องมีเบรกครึ่งแป๊บหนึ่งนะครับให้ผมไปวิ่งไปเช็คก่อนว่าประชุมอะไรดีทีนี้นะครับเป็นระยะทางสั้นที่สุดจากเอสไปทีเราก็ได้ว่ามันหน้าตาประมาณนี้นะครับเท่ากับมินมินโอเวอร์ยูนะฮะของดียูบวกความยาวจากยูไปทีสำหรับฟอร์ออกยูที่ยูทีอยู่ใน e อะไรวะเนี่ยครับถ้าคุณให้กราฟมาให้กราฟ g เท่ากับ e แล้วก็มี l นะครับเป็นความยาวของเส้นเชื่อมนะครับคุณก็ได้สมการในเรลชั่นออกมาหน้าตาแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงไดสตราเนี่ยนะครับอัลกอริทึมไดสตราเองเราก็ใช้สมการนี้แหละซ้ำไปซ้ำมานะ improve ตัวระยะทางที่เรา estimate บนแต่ละโนดเราก็ใช้ตัวนี้นะครับ improve ไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าเราจะเขียนตัวนี้เป็นโปรแกรมมิ่งนะจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมองไปในโปรแกรมมิ่งตรงๆไม่ได้เพราะว่าอะไรครับจำที่ผมพูดเมื่อวานได้ไหมฮะเวลาเราจะโอเคในโปรแกรมมิ่งขั้นตอนแรกคือเราพยายามที่จะหา recommendation ออกมาเขียนไหมฮะเสร็จแล้วเราก็มาดูว่าเอ๊ะประเด็นหน่อยได้ไหมโปรแกรมมิ่งก็คือการคำนวณค่าของ regular relation โดยใช้หลักการแบบ bottom up ก็คือว่าเราออกจากค่าที่เรารู้แล้วแล้วก็ค่อยๆสร้างขึ้นมาเรื่อยๆทีนี้คุณจะทำอย่างคุณจะคำนวณอย่างคราวที่แล้วได้เนี่ยจำ sequence alignment ได้ไหมฮะเราคำนวณได้เพราะอะไรครับที่ผมวาดเป็นกลมๆจำได้ไหมครับแล้วผมว่าเอ้ยโอเคตัวนี้มันขึ้นกับตัวนี้ใช่ไหมครับก็เสร็จแล้วไอ้กราฟของการขึ้นต่อกันอันเนี้ยที่เราพูดเมื่อวานเนี่ยนะฮะมันเป็นยังไงครับมันเลยนะครับแน่นอนเลยมันเป็นไงครับสังเกตว่ามันไม่มีไซเคิลใช่ไหมครับเพราะนั้นคุณสามารถจะอิวเลเรตจากข้างล่างไล่มาเรื่อยๆได้เห็นไหมครับแต่ละโนดคุณก็คำนวณครั้งเดียวแล้วก็ฟึบเสร็จแต่ทีนี้ถ้าคุณดูสมการนี้ให้ดีๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสมการนี้นะครับมันอาจจะมีวงรอบก็ได้เช่นคุณอาจจะมีโนดวิ่งกันแบบนี้ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นเนกาทีฟไซเคิลเห็นไหมครับแต่คุณจะพบว่า DT เนี่ยขึ้นกับ DU3 ขึ้นกับอะไรก็ไม่รู้ขึ้นกับอะไรก็ไม่รู้แล้วก็อะไรก็ไม่รู้ขึ้นกับอะไรไม่รู้แต่อะไรก็ไม่รู้ตัวสุดท้ายขึ้นกับ T เข้าใจไหมครับพอมีลูปแบบนี้ปุ๊บคุณก็เวลาจะเอาไดนามิกโปรแกรมมิ่งมาใช้เนี่ยก็ค่อนข้างจะทำได้ลำบากเนื่องจากคุณก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มอิวอลเอทที่ตรงไหนก่อนโอเคไหมฮะนี่คือปัญหาของการมองแบบนี้เพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญก็คือว่าเราต้องหาทางบางอย่างที่จะบอกว่าทำอะไรก็ได้ไม่ให้มันเกิดเคสอย่างเงี้ยขึ้นโอเคไหมฮะเพราะนั้นอย่างที่เราเคยบอกว่าโอเคในโปรแกรมมิ่งก็คือคุณเริ่มมาหา recommendation แล้วก็หาอะไรนะฮะหาวิธีการ evaluate ปุ๊บแล้วก็เขียนเป็นลูปอะไรประมาณนี้มันก็ใช้ได้แต่ว่ามันใช้ไม่ได้กับ recommendation ทุกอันนะไม่ใช่ว่าคุณเปิดมาใช้ recommendation อะไรก็ได้ก็ใช้ได้แล้วอะไรเงี้ยฮะอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับที่ทำไงดีถ้าเกิดคุณลองกลับนึกไปนิดนึงนะฮะไอตัว recommendation ทั้งหมดที่เราเคยใช้มาเนี่ยมันจะมีหน้าตาอย่างหนึ่งซึ่งคล้ายๆกันก็คือว่าเราทำอะไรครับเราเริ่มจากตัวท้ายใช่ไหมฮะส่วนไหนเราทำเรื่องจากตัวท้ายแล้วก็ดูว่าที่ตัวท้ายทำอะไรมันได้บ้างถ้าเกิดเราเลือกตัวท้ายปุ๊บผลลัพธ์ที่ย้อนกลับมาเป็นอะไรที่ดีที่สุดเป็นยังไงเห็นไหมฮะถ้าดูดีๆเนี่ย recommendation แบบนี้สิ่งที่ทำให้เราไม่วนลูปตรงนี้ได้เนี่ยก็คือว่ามันมีลักษณะของความคืบหน้าอยู่ในตัว recommendation เลยเช่นขนาดของอย่างเช่นเมื่อวานเราดู string arrangement นะฮะก็คือ recommendation ของเราเนี่ยขนาดของ string ตัวใดตัวหนึ่งมันลดลงไป1ใช่มั้ยฮะคุณเลือกตัวนี้ปึ๊บอันนึงก็ลดไป1เลือกนี้ปึ๊บอันนึงก็ลดไป1เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีลูปเพราะว่ามันขยับไปข้างหน้าตลอดเวลานะครับทีนี้ทำนองเดียวกันในกรณีช็อตเทสผ่านเนี่ยถ้าเราเขียนแบบนี้เนี่ยมันไม่เห็นมีอะไรที่จะลดเลยโอเคครับก็เลยเป็นลูปได้คำถามผมก็คือว่ามันมีอะไรไหมที่เรา
จะบอกได้ว่าเฮ้ยมันค่อยเวลาเราคิดสเต็ปคือดูจากรูปเนี้ยนะฮะคิดสเต็ปนี้ปุ๊บเนี่ยให้เราต้องการเขียน relation ที่มันเกี่ยวกับตัว T กับ S โดยย้อนกลับไปหา U เอ๊ะมันมีอะไรที่บ้างมันมีอะไรบ้างหรือเปล่าที่ลดลงเป็นตัวแปรที่ลดลงระหว่างที่เราทำตรงเนี้ยถ้ามีเราก็สามารถที่จะเขียน relation ที่มาใหม่แล้วก็รับประกันได้มันไม่มีรูพอมันไม่มีรูปุ๊บคุณก็สบายละมันสบายไปหน่อยนึงมีอะไรไหมครับที่คิดว่ามันควรจะลดลงเวลาคุณเขียนคุณต้องเติมตัวแปรเข้ามาแหละผมใบให้แต่ตัวแปรตัวนั้นน่ะมันจะเป็นอะไรกันแน่มีใครมีไอเดียไหมครับได้เลยผมใบ้อีกนิดนึงเกี่ยวข้องกับเนี้ยสุดท้ายเกี่ยวข้องกับเนี้ยอะไรเลยสังเกตว่าคุณมาที่ T เนี่ยนะครับใช้เส้นผ่านจาก S ไป T เนี่ยมันก็ต้องใช้ A กี่ A ก็ไม่รู้ว่า X A เห็นไหมฮะมีมาใช้ x ไม่เกิน x เอ็ดสมมุติว่าผมสมมุติเป็น x ละกันทีนี้ช็อตเทสผ่านจาก s ไป u 1เนี่ยเนี้ยถ้าจาก s ไป t มันใช้ x เอ็ดจาก s ไป u ต้องใช้เท่าไหร่ x ลบ1เห็นไหมฮะคือคุณจะมาถึงความยาวสั้นที่สุดจาก s ไป t ที่ใช้จำนวน x x เอ็ดเนี่ยมันขึ้นกับว่าไอตัวก่อนหน้ามันที่ใช้ความยาวใช้จำนวนเป็นผ่านที่มี x ไม่เกิน xผ่านที่ใช้ h ไม่เกิน x ลบ1 h นะครับเพราะฉะนั้นเราจะแก้ใหม่ครับคือผมก็จะใส่ของเข้าไปเพิ่มนะครับผมก็นิยามก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแก้ตรงนี้นะครับผมก็จะให้ d นะครับ dv l dv อะไรดี dv i นะครับแทนความยาวสั้นที่สุดของเส้นทางจาก S ไป V นะครับที่มีจำนวนเอ็ดนะครับไม่เกิน I เอ็ดเขียนครับเพื่อความง่ายเราให้เท่ากับไปก่อนนะครับเท่ากับ IH แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปขยับนิดหน่อยให้มันเป็นไม่เกินได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเส้นทางสั้นที่สุดจาก S นะครับไป T ที่ใช้ IH เนี่ยมันก็ต้องมาจากใครสักคนที่ความยาวถ้าเรากลับมาดูรูปนี้นะฮะก็คือถ้ามันทั้งหมดมัน IHคุณก็ได้ว่าไอ้ก้อนนี้มันต้อง i ลบ1โอเคไหมครับพอได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็สบายแล้วหมู่ตู้นี่ก็เป็น d u i ลบ1เห็นแบบนี้ปุ๊บเป็นไงครับเราเห็นปุ๊บก็โอ้ตาสว่างไม่ใช่มีใครเห็นปุ๊บโอ้เยี่ยมใครผมก็เศร้าเหมือนเดิมมีไหมครับยกมือดินะครับสังเกตว่าอันนี้ได้ recurrent relation มาแล้วแล้วสิ่งที่มันมาพร้อมกันก็คือว่าเราเห็นแล้วว่าถ้าเราดูดีๆนี่นะครับจะคำนวณ DTI ได้เนี่ยคุณต้องใช้อะไรบ้างจะคำนวณ DTI ได้คุณต้องใช้อะไรคุณก็ต้องใช้อะไรก็แล้วแต่ไปเป็น i ลบ1โอเคไหมฮะเห็นไหมครับแล้วนี้ถ้าเราเทียบกับเมื่อวานก็คือเรามีตัวแปร d เนี่ยนะฮะหรือฟังก์ชัน d เนี่ยเป็น2มิติใช่ไหมฮะมี t กับ i มีตัวแปร2ตัวเห็นไหมครับทีนี้เกิดเรามาวาดตารางคล้ายๆเดิมตารางคล้ายๆเดิมนะฮะอันนี้ก็จะเป็น
ันนี้เป็นแนว V นะครับก็มีอะไรนะ V 0 V 1นี่เป็นโนดนะครับแล้วนี่ก็เป็น I I เท่ากับ0 1 2 3ไปเรื่อยๆสังเกตว่าในการคำนวณช่องนี้ D T V I เนี่ยนะครับสิ่งที่คุณต้องการก็คือนะครับ D T D V I เนี่ยนะครับคุณก็ต้องการค่าจากช่องก่อนหน้าไอ้แถว2เนี่ยโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราวิ่งไล่ลูปเราก็สามารถเวลาเราวิ่งไล่บนเอทฟังก์ชันนี้เราก็สามารถวิ่งจากเห็นครับวิ่งทีละตัวไล่ไปเรื่อยๆได้พอวิ่งแบบนี้ได้ปุ๊บคุณก็เอามาเขียนเป็นฟอร์ลูปได้โอเคไหมฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูทีนี้เดี๋ยวพอสักนิด